นี่เราพามาเปลี่ยนบรรยากาศเรามากินอาหารญี่ปุ่นกันบ้างแนะนำ3เมนูที่นี่นะคะทานออกว่าทานไม่ออกวันนี้เรามี3เมนูก็คือแนะนำกันเลยนี่จานใหญ่พิซซ่าญี่ปุ่นหน้าทะเลรวมนะคะก็จะมีพวกปลาหมึกกุ้งอะไรอย่างนี้เยอะแยะมากมายกับบลาๆมีอยู่ประมาณกี่ชิ้นเนี่ย1 2 3 4 5 6 7 8ชิ้นนะ8ชิ้นก็กิน2คนกำลังดีนะคะแล้วคนนี้หอยนิวซีแลนด์อบมากันประมาณนี้ครับข้างเดี๋ยวจะเปิดให้ดูว่าไปยังไงนะเวลากินเนี่ยมันต้องใส่ทั้งปากเนื้อน่าเกลียดมากเราจะไม่กินหอยนิวซีแลนด์อบชมน่าเกลียดมากวันนี้ก็จะเป็นซาซิมิแซลมอนทายสิว่าเราจะกินอะไรเราจะกินอะไรช่วงแบบน่าเกลียดนะไม่เกลียดไฟนะสองตัวด้วย